สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่พัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ก่อนที่จะลูกค้าจะมารับนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อย 100% แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดกันนะครับว่าหลังจากที่ติดตามมาถึง9คลิปนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ตอนที่ลงจากรถมาเลยแต่ว่าสภาพวันนี้แตกต่างกันแบบลิบลับเลยครับไปชมพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับนี่สับตั้งไก่มาด้วยแล้วอย่าลืมสับตั้งไก่ด้วยนะครับสับไก่ช่างไก่ตอนนี้ช่างไก่กำลังจะแกะอีกคันหนึ่งฮะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าอู่ช่างไก่นี่อยู่ที่ไหนนะเผื่อชมคลิปนี้แล้วสนใจช่างไก่มาพอดีสวัสดีก่อนสวัสดีครับช่างไก่เนี่ยคิดง่ายทําง่ายแล้วก็มักง่ายพูดเล่นนะพูดเล่นหยอกล้อกันเล่นนะเป็นกันเองก็เป็นกันเองมากเลยนะครับช่างไก่เอามาต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่โครงเลยโครงนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับแนะนำก่อนว่าที่นี่ GPS จุดตรงนี้ลาติจูดตรงนี้อยู่ที่ไหนที่นี่คือตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านที่ชมคลิปนี้ใหม่ๆเข้ามาใหม่นะครับอยากจะเข้ามาชมวันหน้านะครับเห็นคลิปนี้ออกไปแล้วเอ๊อยากได้เป็นเจ้าของติดต่อช่างไก่ได้หรือว่ามาดูได้นะครับถ้าท่านใดที่ต้องการจะมาเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วพิมพ์คำว่าอู่ช่างไก่วังดินนะครับพิกัดจะแจ้งทันทีเลยนะครับเหมือนกับรถเจ้าของคันนี้นะครับพอมาคุยแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นครับเอาโครงขึ้นรถปิกอัพมาถึงบ้านช่างไก่ช่างไก่แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ครับที่0932715561นะครับรับตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะครับ มีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับมี2เบอร์ตอนนี้ช่างไก่มีโทรศัพท์2เครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งไว้สำหรับเล่นไลน์นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นิดนึงแต่อีกเครื่องรุ่นเก่าก็เป็นรุ่นที่ของคนผู้สูงอายุเขาใช้กันนะครับไปชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือโครงรุ่งเพชรนะครับโครงรุ่งเพชรเป็นโครงเดิมๆของโครงรุ่งเพชรนะครับ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับหลังจากนั้นครับก็มาปรับเปลี่ยนแปลงเป็นรถไถนั่งขับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับโครงรุ่งเพชรครับโครงรุ่งเพชรหลังจากนั้นก็มีการใช้เหล็กตัว C นะครับใช้เหล็กตัว C มาต่อคานหน้า110เซนติเมตรนะครับถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับหรืออย่างนั้นผมจะเอาคลิปที่เริ่มแรกเน็บไว้ที่ทางด้านมุมขวาด้านบนนะครับหลังจากที่ติดตั้งคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาในเรื่องของการทำโครงนะทำโครงโครงนี่หมายถึงว่าพวกบังโครนแล้วก็พวกโครงเหล็กพวกนี้นะครับใช้เหล็กตัว C เหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับใช้เหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยในการทํารถนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็ก C3 นะครับเหล็ก C3 เนี่ยเหล็กอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กแท่นเครื่องนะครับเหล็กรองแท่นเครื่องเนี่ยนี่คือแท่นเครื่องนะครับอันนี้คือเหล็กรองแท่นเครื่องนะฮะมันก็เหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัว C3 ตัวนี้นะครับเหล็กแท่นเครื่องนะครับตัวนี้ก็ไปกลับไปดูในคลิปเดิมคลิปหลังได้ของผมได้นะครับถ้าท่านใดที่เป็น FC รายใหม่นะครับที่เข้ามาชมนะครับผมจะมีการรีวิวการทําทุกขั้นตอนนะครับ10คลิปนะครับ10คลิปย้อนหลังไปท่านกลับไปดูได้เลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนทําครั้งแรกของรถคันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นกระปุกพวงมาลัยของมิตซูบิชินะครับพร้อมกับพวงมาลัยติดตั้งระบบนี้เลยครับคันชักคันส่งอันนี้ก็มาดัดเอานะครับ
ม่ใช่เป็นมาเดิมๆนะครับช่างไก่เอามาดัดเอาดัดเพื่อให้จะเป็นหลบล้อตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่หลบล้อนะครับเวลาเราเลี้ยวขวาเห็นไหมฮะนี่เลี้ยวขวาปุ๊บเห็นไหมครับนี่ตำแหน่งเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยถ้าไม่ดัดนะครับจะติดล้อนะครับจะติดล้อแต่ถ้าดัดแล้วจะเป็นหลบล้อได้แบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืองอแบบนี้นะครับเวลาเอาเครื่องมาวางนะครับเวลาเอาเครื่องมาวางบนเนี้ยเวลาเราสตาร์ทมือหมุนนะครับตรงนี้ก็จะหลบได้ไปอีกได้สองสเต็ปเลยนะครับนี่คานหน้านี่ก็เป็นเหล็กใหม่นะครับเป็นเหล็กฉากนำมาประกบกันนะครับเหล็กฉากนำมาประกบกันมีคลิปเดิมให้ดูนะครับดุมก็เช่นเดียวกันครับดุมนี่เป็นดุมล้อรถเก๋งนะครับท่านผู้ชมเป็นดุมล้อรถเก๋งแล้วก็ช่างไก่ก็เอามาตัดแล้วก็เอาเหล็กมาต่อนะครับเหล็กนี่เหล็กใหม่นะครับบอกเลยนะครับว่าเหล็กใหม่ทั้งคันเลยนะครับเป็นเหล็กใหม่ทั้งคันเลยนะเหล็กแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นแล้วฮะแล้วก็เหล็กแผ่นใหม่เลยนะครับเหล็กใหม่อันนี้มาทาสีนะครับพ่นสีทับไปนะกระปุกพวงมาลัยนั่นแหละอันนี้เป็นของมือสองนะครับของมือสองคันนี้ลูกค้าคันนี้นะครับลูกค้าคันนี้เขาต้องการความต้องการของลูกค้าคันนี้ก็คือใช้ไฮดรอลิกตัวเดียวยกทางด้านหลังตัวเดียวนะครับคันนี้ด้านหน้าไม่มีผ่านไถนะครับเพราะว่าเจ้าของรถมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์แค่นี้นะครับตัวนี้ก็คือผ่านยกไฮดรอลิกนะครับสปริงอันนี้ชุดยกผ่านไถสปริงตัวนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวนะผ่านไถเนี่ยเวลาถ่ายไปแล้วมันติดของแข็งหรืออะไรมันจะเด้งมันจะให้ตัวนะครับมูเล่นี่ก็เป็นมูเล่ใหม่นะครับนี่มูเล่ใหม่เอี่ยมเลยนะฮะทั้งไก่ก็ซื้อให้แล้วก็มีเบรกครับนี่เบรกคันนี้มีเบรกนะครับทุกคันที่ช่างไก่ทำไปที่จะไม่มีเบรกตัวนี้นะครับมีคันนี้คันแรกที่มีเบรกนะครับเบรกนี่ก็ของใหม่นะครับของใหม่เพิ่มเติมเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกคันนี้จะมี2ระบบนะครับท่านผู้ชม2ระบบตรงไหนก็คือถ้าเราเหยียบเบรกนะครับถ้าเราเหยียบเบรกปุ๊บนะฮะตัวนี้ลูกเตะตัวนี้ก็จะยกขึ้นสายพานนะครับลูกขึ้นสายพานฟรีสายพานฟรีปุ๊บรถก็จะหยุดนะครับแล้วก็มีหนามซ้ำไอ้ตัวเบรกที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ยกได้ฮะเบรกเมื่อกี้นะครับเวลาผมกดเบรกปุ๊บตัวนี้จะจับนะจะจับสายพานไม่ให้หมุนไปในตัวเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเบรก2ชั้นลูกกิ้งที่เพิ่มเติมก็มีลูกกิ้ง2ตัวนะครับนี่ตัวนึงตัวนี้เอาไว้สำหรับบังคับสายพานนะครับบังคับสายพานลูกกิ้งเพิ่ม2ตัวลูกเตะตัวนึงลูกเตะนี่ก็ลูกเตะใหม่นะครับจะขอมาไม่มีลูกเตะนะครับคันนี้ไม่มีทั้งลูกเตะไม่มีทั้งลูกกิ้งครับเศร้ายังไม่มีเลยครับเศร้าคันนี้ไม่ได้เอาเศร้ามาด้วยฮะมีแต่โขงรุ่นๆเลยฮะโคดุ้นๆเลยดมนี่ก็เป็นดมรถเก๋งนะฮะขอบ14ครับนี่ๆ175 16 R14 นะครับขอบ14เมื่อกี้ระบบเบรกเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกเกียร์นะครับคันนี้มีอ้าวท้องไก่ทำอะไรละเล่นงะอะไรนู่นแกะคันนู้นอยู่อะมาต่อฮะระบบเกียร์นี่เป็นระบบเกียร์2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับจะไม่เหมือนกันกับคันอื่นๆที่ช่างไก่ทำนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นหลายๆช่างนะครับที่เกียร์ตัวนี้ออกมาบางช่างหรือหลายๆช่างเลยนั่นแหละครับหรือแม้แต่ตัวช่างไก่เองนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ใช้สเตอร์เล็กนะครับใช้สเตอร์เล็กล็อกตัวนี้แล้วก็ใช้โซ่ขึ้นมาแล้วก็คือใช้สเตอร์2ตัวนะครับใช้สเตอร์2ตัวเหมือนกับคันนู้นนะไอ้คันนู้นไอ้คันดำนะไอ้คันเจ้าปัญหาไอ้คันโด่งดังไอ้คันนู้นนะคันนู้นคันแรกของช่างไก่เลยฮะจะเป็นสเตอร์2ตัวนะครับระบบเกียร์ก็คือถ้าเป็นสเตอร์2ตัวนะครับสเตอร์2ตัวบางทีสูตรคันเดิมของช่างไก่จะยิงตรงไปนู้นเลยนะครับคันเกียร์แต่เนี้ยมาทำสูตรใหม่นะครับสำหรับคันนี้คันแรกเลยนะครับใช้เหล็กยึดนะครับใช้เหล็กยึดแล้วก็เชื่อมตรงขึ้นมานี่ก็ปกติเคยเห็นหลายๆช่างก็ใช้ลูกหมากนะครับเนี่ยใช้ลูกหมากทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งลูกหมากแตกหรือว่าลูกหมากเสียหรือว่าลูกหมากหลุดนะครับก็ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่าไปหลุดอยู่กลางนาหาลูกหมากไม่ได้หรือว่าลูกหมากหลุดออกจากกันลวดมัดมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับโอกาสที่จะหักนะครับใช้เชื่อมนะครับใช้เรียกว่าขาแค่กล้ามปูนะครับเชื่อมโอกาสที่จะหักไม่มีเลยนะฮะเพราะว่ามันแน่นหนาจะมีโอกาสที่จะหลุดก็คือน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้คลายถ้าน็อตตัวนี้คลายปุ๊บน็อตตัวนี้จะหลุดนะถ้าหลุดจริงๆก็หาตัวอื่นมาสำรองใส่ได้อยู่กลางนาก็ใส่ได้นะครับนี่ FP ข้างไก่อะทำได้หรือยังวันนั้นโทรมาเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานครับนี่ เดี๋ยวข้างไก่ต้องเอาสีมาเขียนนะครับนี่คือเกียร์ถอยว่าง1 2อันนี้ตอนนี้ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับนี่เห็นนะถ้าเราจะถอยปุ๊บดันมาทางหน้าเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมนะนี่คือเกียร์ถอยนะนี่หลักการก็คือง่ายๆครับเนี่ยฮะง่ายๆฮะบังคับตัวนี้ฮะเห็นไหมแต่ตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นระบบเกียร์ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะเป็นตัวดันทั้งดันทั้งดึงในตัวเดียวกันเลยฮะเห็นไหมดันเข้าไปสุดเนี่ยเป็นเกียร์ถอยนะครับถ้าเรามาเป็นเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเป็นเกียร์หนึ่งมันจะดึงมาหาเกียร์สองก็ดึงไปเห็นไหมฮะนี่เกียร์สองนะครับนี่คือตำแหน่งเกียร์สองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใครจะทำตามได้เลยนะครับทำง่ายๆครับถ้าอยากเห็นตอนวิธีการทำนะครับก็เข้าไปดูในคลิปเก่าได้นะครับคลิปเก่าของผมจำไม่ได้ว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาเน็บไว้ที่ด้านบนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในเรื่องของการทำเกียร์นะครับระบบเกียร์เรียบร้อยแล้วเป็นระบบห้ามเลี้ยวครับระบบห้ามเลี้ยวนี่คือนี่ก็เป็นสายเขาเรียกสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งแบบใหม่เลยครับนี่สายคันเร่งใหม่เลยอันนี้ช่างกุ๊กมาพ่นสีสาดสีใส่ไปมันเลยออกเป็นสีแดงนะครับระบบก็ง่ายๆครับนี่เนี่ยเวลาเราจะห้ามล้อสมมุติเราจะอยู่กลางนานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ดึงห้ามล้อดึงห้ามล้อปุ๊บเนี่ยดึงตัวนี้เห็นไหมห้ามล้อถ้าดึงห้ามล้อปุ๊บนะครับไอ้ตัวในนะครับมันจะเป็นฟันเฟืองนะครับตัวในเนี่ยสลักมันจะเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นตัวล็อกของเฟืองถ้าเรายกตัวนี้ขึ้นนะครับเราห้ามล้อปุ๊บตัวด้านในเนี่ยมันจะถอนออกจากกันปุ๊บล้อตัวนี้ก็จะฟรีจะไม่ทํางานจะไม่หมุนยิ่งไปอยู่ในนายิ่งจะไม่หมุนเพราะฉะนั้นก็ตัวที่ไม่ได้ดึงมันก็จะทําหน้าที่ของล้อมันล้อเดียวนะครับมันก็จะหมุนเลี้ยวซ้ายไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับทางด้านขวามือถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราก็ดึงตัวนี้ดันตัวนี้นะครับตัวห้ามเลี้ยวนะมันก็ยกเหมือนกันนะครับยกเหมือนกันปุ๊บตัวสลักตัวในมันก็จะหยุดนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ล้อเดียวมันก็จะเลี้ยวง่ายนะครับจะเลี้ยวง่ายตัวช่วยเลี้ยวนี้มีประโยชน์มากนะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยเลี้ยวนะครับวงกว้างของการเลี้ยวมันจะกว้างกว่าปกตินะครับถ้าเราใช้ช่วยเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งห่างกันแค่ประมาณ20เซนนะครับบิดตัวแค่20เซนถ้าเราไม่ช่วยห้ามเลี้ยวเนี่ยอาจจะถึงเมตรนะครับอาจจะถึงเมตรนี่คือประโยชน์ของตัวห้ามเลี้ยวนะครับสุดท้ายก็มาดูที่ระบบไฮดรอลิกครับนี่ระบบไฮดรอลิกนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับชุดนี้เฉพาะไฮดรอลิกนะครับชุดนี้ 9,500 บาทเนาะช่างไก่ฮะก็ไอ้ 9,500 บาทใช่มั้ยนี่ถูกอันนี้เท่าไหร่ 7,500 ทั้งชุดเลยนะแต่แต่ว่าไฮดรอลิกเราไม่เกี่ยวกับสายไม่เกี่ยวกับสายนะไอ้อันนู้นด้วยใช่มั้ยรวมหมด 7,500 ถูกนะฮะไอ้ชุดนี้นะครับอาจจะเป็นคนละยี่ห้อหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเป็นยี่ห้อของคันอะไรล่ะกัญญพัฒน์นะครับกัญญพัฒน์ยี่ห้อกัญญพัฒน์เนี่ยมันเป็นซีเรียลนะครับกัญญพัฒน์เนี่ยฮะเป็นตัวแรกที่ช่างไก่ทดลองนำมาใช้นะครับนี่มีแฮนด์วาล์ว1ตัวนะครับแฮนด์วาล์ว1ตัวแล้วก็ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกครับนี่ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกอีก1ตัวพร้อมกับถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ 7,500 บาทนะครับชุดนี้จะถูกนิดนึงนะครับชุดนี้จะถูกแล้วก็อัดสายไฮดรอลิกต่างหากนะครับสายไฮดรอลิกนี้4เส้นเท่าไหร่นะท่านไก่ไปอัดมา 3,000 กว่าบาท 3,000 เท่าไหร่กลมๆ 3,000 กลมๆ 3,000 เท่าไหร่ 3,500 ถึงมั้ยประมาณ 3,400 3,500 นะครับเฉพาะสายไฮดรอลิกนะครับท่านผู้ชม 3,000 3,500 เลยนะเฉพาะสายไฮดรอลิกรวมตัวนี้ด้วยนะรวมชุดของมันเลยนี่รวมชุดไอ้พวกเนี้ยพวกน็อตพวกอะไรสายพันนะรวมสายพันด้วยนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับคันนี้พอดีไม่มีเครื่องนะครับพอดีเจ้าของก็ไม่ได้เอาเครื่องนำเครื่องมาให้ทั้งไก่ลองเอาเครื่องเก่าๆมาลองใส่ดูนะครับแต่นี้ก็ยกเครื่องลงแล้วเพื่อที่จะลูกค้าจะมารับ
วันจันทร์ลูกค้าจะมารับวันจันทร์นะครับคันนี้เราบอกให้เอาเครื่องมาด้วยถ้าเอาเครื่องมาปุ๊บช่างไก่ก็จะยกเครื่องใส่ให้แล้วก็จะขับขึ้นรถทันทีเลยนะครับ1,000บาทสาย1,000บาทเส้นละ1,000บาทหรือว่า2เส้นคู่ละเนี่ยสายนี่คู่ละสายคู่ละ1,000บาทนะครับเท่าไหร่นะกี่นิ้วแล้ว130หรือ120เท่าไหร่นะเบอร์อะไร132นิ้ว132นิ้วนะครับคันนี้สายพันธุ์ยาว132นิ้วนะครับท่านผู้ชมราคานี้แถวอื่นราคาไหนก็ไม่รู้เนาะนะครับพื้นที่อาจจะแตกต่างกันนะครับในการขนส่งมันราคามันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับโครงรถไถนี่แหละที่นี่จะแพงนะครับแถวอีสานหรือว่าแถวสุพรรณบุรีจะถูกนี่นะดึงอย่าดึงไปอย่างล่ะเอาไปดึงไปเอาเล่นชักกระเจอกันนะชักไก่จะมาดึงให้ดูใช่ไหมล่ะฮะจะมาดึงให้ดูเหมือนผมเลยเดี๋ยวบอกเราจะเอาเครื่องมาลองทดลองวิ่งนี่นี่เลยนี่แหละนี่คือถ้าเจ้าของมานะครับเจ้าของมาก็เอาเครื่องยกใส่แล้วก็ใส่สายพวงสายพานเรียบร้อยก็ทดลองวิ่งเลยแต่นี่ไม่ใช่นะครับดอกไม้ไม่ดอกไม้นี่ผมไปรักเข้ามาเป็นไงครับท่านผู้ชมครับกับคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับอาจจะมีหลายท่านคอมเมนต์มานะครับหรือบางท่านอาจจะชมไม่จบแล้วก็ถามคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่ก็ยินดีตอบนะครับก็คือถนนราคารถคันนี้นะครับ 45,000 บาทนะครับท่านผู้ชมฟังนะครับ 45,000 บาทโดยการที่เจ้าของนำเพียงโครงและล้อเหล็กมาให้แค่นั้นเองนะครับเจ้าของนำโครงและล้อเหล็กมาให้แค่นั้นเองนอกนั้นช่างเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดเลยนะครับจนเป็นคันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมราคา 45,000 บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับช่างไก่ก็ได้ครับให้ฟังไม่เป็นไรครับขอเพียงแค่โทรมาช่างไก่ก็ดีใจแล้วเหมือนพูดเหมือนเป้าสายันเลยนะนะโอเคนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คันนี้นะครับถ้าคันนี้อีกคลิปนึงผมขออนุญาตถ่ายคันนี้อีก1คลิปตอนที่พี่ประสาทเจ้าของรถคันนี้มาจากกำแพงเพชรนะครับจะมารับในวันจันทร์ผมจะมารีวิวตอนที่รถคันนี้ขึ้นรถพี่ประสาทกับกำแพงเพชรนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ